เอาล่ะไปช่วยคนที่อยู่ในที่สูงกันดีกว่าครับกระสือเมื่อกี้ลอยสูงใช่ไหมแต่คนที่อยู่ในที่สูงคือชิงช้าสวรรค์เวลาเล่นมันขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วพอเกิดค้างขึ้นมาโอ้โหคุณผู้ชมครับอย่างกับสไปเดอร์แมนครับปีนมือเปล่าขึ้นไปช่วยคนที่ติดค้างอยู่บนชิงช้าสวรรค์ครับมือเปล่าเลยมือเปล่าครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อินเดียครับและมีคนที่ติดค้างอยู่บนชิงช้าสวรรค์เนี่ย50คนด้วยกันครับนี่เป็นภาพที่ทีมกู้ภัยนะครับเขากู้ภัยนะครับปีนมือเปล่าครับขึ้นไปช่วยเพราะว่าเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคครับอันนี้เกิดขึ้นภายในงานฉลองเทศกาลทางศาสนาฮินดูที่กรุงนิวเดลีของอินเดียมีนักท่องเที่ยวติดอยู่อย่างน้อย50คนหลังจากมีผู้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้ามาช่วยด้วยการปฏิบัติการดังกล่าวครับอุปกรณ์ช่วยเหลือใดๆเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีเลยครับก็เลยต้องปีนด้วยมือเปล่าแบบเนี้ยแล้วจากนั้นพอไปถึงกระเช้าแต่ละกระเช้าก็ใช้มือเปิดประตูกระชากออกมาครับครับเพื่อให้คนที่อยู่ในกระเช้าเนี่ยปีนออกมาจากเครื่องเล่นแล้วค่อยๆทยอยปีนลงมาด้วยมือเปล่าเช่นเดียวกันคนเล่นก็ต้องปีนลงด้วยมือเปล่าไม่มีทางอื่นแล้วครับเพราะไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับแล้วจากนั้นก็ทยอยนำคนลงมาทีละคนทีละคนรวมทั้งหมดก็20กว่าคนนะครับแล้วก็ค่อยๆอีกทีนึงครับเพราะว่ามันสูงไปสูงไปเนี่ยอันตรายจนสุดท้าย50กว่าคนลงมาหมดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆเลยอ่ะตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เตรียมดำเนินคดีกับผู้จัดเทศกาลดังกล่าวด้วยนะฮะโอ้โหแต่มันน่ากลัวมากนะฮะ เกิดปัญหาขัดคล่องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้การจะช่วยเหลือวิธีการทำอย่างไรมือเปล่าแบบนี้ปีนขึ้นไปสูงๆนี่ไม่ไหวเหมือนกันแต่ก็ยังดีนะที่มันมีตาคงตาข่ายมีซี่อะไรเยอะแยะให้เราได้เกาะกู้ภัยเขายังพอได้ไงพี่บ๊อบ คนไปเล่นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะครับ